สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกับผมจ้าทีมาก,การจราไพรินเหมือนเดิมนะครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงรายการฟ้าทลายโจรครับแก้ไขลดการกระหายอำนาจนะครับเจอกันเหมือนเดิมทาง b l ู e Sky ช h a n n e l 4โมงถึง5โมงเย็นและแน่นอนว่ารีรันอีกครั้งหนึ่ง13าทุ่มถึง4ทุ่มแนมะเมื่อวานต้องขออภัยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตั้งแต่วันศุกร์ผมก็ออกเดินทางไปหัวหินกับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะก็ว่าจะกลับมาจัดรายการให้ทันเมื่อวานนี้แต่อเผอิญว่าไม่ว่าเ,เมื่อวานเนี่ยมาไม่ทันนะฮะ ก็เลยไม่ได้มาออนแอร์สดนะครับแต่ว่ากลับมาวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายของ7วันเฝ้าระวังอันตรายเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดนะฮะวันนี้นั้นยังเป็นวันหยุดของข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ว่าพนักงานเอกชนนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันทํางานวันแรกการจราจรในกรุงเทพมหานครก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่โล่งอยู่นะฮะพรุ่งนี้คงจะกลับเข้าสู่ความเป็นจริงกันอีกครั้งหนึ่ง ผมเองได้มีการขึ้นไปใน Facebook, Twitter เอ้าเดี๋ยวก่อนอื่นบอกช่องทางติดต่อสื่อสารกันก่อนนะครับ SMS 4642123 4642123 SMS กันเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับรวมถึง Facebook, Twitter ของผมเดี๋ยวขึ้นให้ทางด้านล่างของจอ f a c e b o o k c o จัดจัดและ t w i t t e r c o m จัดจัดนะครับเ c e b o o k ของฟ้าทรายโจร f a c e b o o k ของอ Blue Sky Channel ของเราเดี๋ยวขึ้นให้นะครับ w w w ร e b ไวท์เ o o บ c อ b เฟ k บุ๊กด n e คอแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเพิ่งขึ้นไปใน Facebook ของผมเมื่อสักครู่นี้ b l u e s k y c h a n n e l ของเราก็มีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมชัดเจนนะครับทั้งรายการสดทั้งผังของรายการทั้งกิจกรรมรายละเอียดของรางวัลของที่ระลึกต่างๆทั้งหมดทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ Blue Sky Channel เข้ากันไปได้นะครับที่ w w w b l u e s k y c h a n n e l t v นะฮะ bluesky channel tv ผมเอาไปแปะไว้ในหน้าเพจของผมเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูรายการกันแบบชัดๆแบบสดๆกันได้เลยนะครับนี่คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของเราตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันสามารถติดต่อสื่อสารกันเข้ามาได้ Facebook Twitter ของผมมันก็เปิด24ชั่วโมงกันนะยังไงสื่อสารเข้ามาได้ก็แล้วกันประมาณวันศุกร์ครับผมลงไปใน Facebook บอกว่า3วันนี้เนี่ยของดการเมืองสัก3าวันได้ไหมขอปล่อยชีวิตให้ไหลไปกับสายนะ้ำ ไหลไปกับทะเลไหลไปกับสายลมโอ้อัดอั้นมากคุณผู้ชมมันอัดอั้นตรงไหนมันอัดอั้นก็เพราะว่าสงกรานปีนี้นั้นแตกต่างจากสงกรานหลายปีที่ผ่านมาครับสงการานหลายปีที่ผ่านมาข่าวที่เกิดขึ้นบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโป๊เปืือยแล้วก็เต้น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 กันตามจังหวัดต่างๆมีการล้วงจับหน้าอกมีการปะโป้งปะแป้ง,ป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 งมีการดื่มเหล้ากันในวันสงกราน แล้วก็ข่าวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวพาดหัวทุกๆปีในช่วงเทศกาลสงการานก็คือยอดคนตายแล้วก็ยอดคนบาดเจ็บนะฮะแต่เผอิญว่าสงการานปีนี้มันเป็นสงการานที่แปลกกว่าทุกปีครับสงการานในปีพศ2555ก็มีข่าวของนักการเมืองโด่งดัง2คนนะครับคนแรกเป็นข่าวเบาๆก็คือคุณเนวินชิดชอบเขาก็เอาโซะ r ร e เนี่ยมาเต้นที่บุรีรัมใช่ไหมแต่ดูเหมือนข่าวข่าวนี้จะเป็นข่าวที่โดนกลบไปสิ้นครับ เพราะว่านักการเมืองอีกหนึ่งคนเป็นอดีตนักการเมืองแต่จริงๆแล้วโดยโดยชื่อแล้วเป็นอดีตแต่โดยการกระทําก็คือนักการเมืองในปัจจุบันที่มีอํานาจแล้วก็ซูปเปอร์พาวเวอร์มากที่สุดก็คือทักษิณชินวัตรนะครับก็มาป่วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวลาวแล้วก็ขเขมรแล้วก็ได้มีการร้องเพลงได้มีการรดน้ําดําหัวได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนานาการเกิดขึ้นในวันสงกรานต์แหมมันอัดอั้นมาก ผมเองก็พยายามทําตามสัตยาบันที่ได้ให้ไว้กับทุกคนว่า3วันนี้เนี่ยจะไม่ไม่ค่อยติดตามข่าวการเมืองไปหัวหินก็มีการแอบเพื่อนเช็คข่าวการเมืองบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาเต็มไปได้วยข้อมูลที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของการปรองดองเรื่องของการรดน้ําดําหัวคุณทักษิณชินวัตรเรื่องของการเล็ดอิดบีหรือว่าช่างแม่มันเนี่ยนะฮะแหมวาทกรรมนี้โด่งดังมากในชั่วข้ามคืน โด่งดังยิ่งกว่าคุณครูอังคณาคือวาทกรรมช่างแม่มันหรือว่าเล็ดอิดตอนนี้ครูอังคณาไอบอลไอโต้ I I tot, อะไรหายจากสังคมไปเรียบร้อยแล้วทุกคนนั้นพุ่งเป้ามาที่ประเด็นช่างแม่มันซึ่งผมจะเล่าให้ฟังกันในรายการวันนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นครับต้องเข้าข่าวที่สําคัญกันก่อนนั่นคือข่าวเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับเ,เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบจะเนี่ยนะฮะได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่เกาะสุมาตราทางตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียแผ่นดินไหวก็ประมาณ8ริกเตอร์กว่ากว่า8 9 8 6ุดว่ากันไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิด aftershock มากมายก่กองหลายครั้งพอสมควรศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเมื่อเวลา12อนาฬิกา18แนาทีแผ่นดินไหวบนบกนะครับ3.1ริกเตอร์บริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้หลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ตลอดตั้งแต่เวลาเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวอย,อย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอถลังโดยในเวลาประมาณ1นึนาฬิกาเกิดแผ่นดินไหวขนาด2.2ริกเตอร์เวลา2องนาฬิกาแผ่นดินไหวขนาด2.5ริกเตอร์และเมื่อเช้านี้คือ8นาฬิกาสเนาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆคือ2.3ริกเตอร์นะครับเกิดแผ่นดินไหวเยอะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขนาดนี้ และที่สําคัญคือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศอีกต่อไปปกติแล้วประเทศไทยถามว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวบ้างหรือเปล่ามันก็เกิดขึ้นแต่มักจะไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวประเทศไทยเราไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของเปลือกโลกหรือว่าวงแหวนแห่งไฟประเทศที่ใกล้เราที่สุดที่ตั้งอยู่ในแนวบริเวณของรอยต่อของเปลือกโลกคือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะ เขาก็มักจะเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นินไหวแต่ตอนนี้จุดศูนย์กลางของแผ่นินไหวมันเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆคือหมายความว่าเมื่อตอนที่เปลือกโลกที่เป็นแผ่นเปลือกโลกที่มันต่อกันอยู่ตรงอินโดนีเซียเนี่ยมันขยับขยื่นมากมายไก่กองด้วยแรงที่มากพอสมควรมันก็ทําให้รอยเลื่อนย่อยๆที่อยู่ประมาณ10กว่ารอยเลื่อน1 3ารอยเลื่อนในประเทศไทยมันเกิดผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่คราวนี้เรามาดูครับ เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของภาครัฐซึ่งภาครัฐนี่แน่นอนแล้วฮะว่าหน้าที่หลักก็คือดูแลทุกสุขของประชาชนแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมีนโยบายและมีมาตรการอย่างไรในใจะดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เวลา8นาฬิกาคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในวันที่17ถึง22เมษายนคุณยิ่งรักก็เอาอีกแล้วฮะขอผมนอกเรื่องนิดนึงนะครับ ก็การพิจารณาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ในวาวระ2เนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณากันต่อเนื่องหลังจากที่ปิดสภาไปตอนที่แผ่นดินไหวที่สุมารตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณยิ่งรักชินวัตรก็ถือโอกาสนี้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยที่ไม่อยู่ประชุมสภาอีกแล้วนะฮะคุณยิ่งรักษินวัตรไม่เคยอยู่ประชุมสภามาประชุมก็มาไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมง แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐสภาหมายความว่าอะไรหมายความว่ากิจการที่รัฐสภาทําอยู่ทุกวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเลยว่าอย่างนั้นหรือจริงๆรแล้วทาไม่ได้นะฮะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างสามอำนาจไม่ไว่าจะเป็นอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารคุณไม่สามารถจะแยกมันออกจากกันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั่นหมายความว่าในฐาน,นะของการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณควรที่จะต้องอยู่ร่วมอยู่ร่วมชะตากรรมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งที่เลือกคุณเข้ามาและไม่ได้เลือกคุณเข้ามากิจการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นเรื่องใหญ่โตของประเทศนี้ผมย้ํากับคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญการจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่19ของประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่โต เพราะฉะนั้นในฐานะของผู้บริหารประเทศนายกรัฐมนตรีควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการอยู่ร่วมประชุมอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานหรืออาจจะใช้เวทีนี้ในการลุกขึ้นมาพูดถกเถียงในประเด็นต่างๆอันจะนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดจะได้ใช้กันไปได้แบบยาวนานที่สุดไม่ต้องเอะอะ4ปี5ปีก็มาร่างกันใหม่5 6ปีก็มาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญกัน จนได้ชื่อว่าประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองที่สุดในโลกนะฮะจากปี2475ถึงปี2555ปีนี้ประชาธิปไตยของไทยเดินมากี่ปีแล้วละ่ะ70-80ปีเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมา19ฉบับนั่นหมายความว่าใช้กันถี่ใช้กันเปลืองเหลือเกินวนกลับมาที่เรื่องแผ่นดินไหวกันต่อนะครับคุณยิ่งรักษินวัตรเนี่ยนะฮะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลข่าวสาร สั่งการให้คุณยงธุวิชัยเดตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งกำชับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่ต้องลงไปตรวจสอบสำรวจความเสียหายทั้งในจังหวัดภูเก็ตที่มีตึกสูงตึกเก่าอยู่ในบริเวณนั้นยืนยันว่าเราอยู่ด้วยการติดตามข่าวสารและไม่ประมาทผู้สื่อข่าวถามว่าระบบสัญญ,ญาณเตือนภัยในขณะนี้มีปัญหาอยู่หรือไม่เนื่องจากช่วงแรกไม่สามารถตรวจสอบเหตุที่เกิดในจังหวัดภูเก็ตได้คุณยิ่งรักก็ตอบว่า ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูรายละเอียดนะครับก็ไม่ดูเองอ่ะขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูรายละเอียดหลังจากนี้คงติดตามและปรับปรุงเครื่องมือต่างๆแต่ในเบื้องต้นต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่ส่วนระบบการสื่อสารที่ยังมีปัญหานั้นก็ได้ตั้งโจทย์ให้คณะกรรมาการขออภัยครับคณะกรรมาการบริหารน้ําและอุทกภัยหรือว่ากอบอไปตรวจสอบว่าในภาครัฐเราจะทําระบบแยกต่างหากอย่างไร ส่วนการแก้ไขเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ล่มนายกก็แนะนำให้ประชาชนใช้การส่ง S M S แทนนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของนายกในการแก้ไขปัญหาเฮ้ยสัญญาณล่มแกก็ไม่ต้องโทรสิสัญญาณล่มแกก็ส่ง S M S กันเอาโดยไม่คิดที่จะปรับปรุงระบบวันนี้นะครับเลขาธิการกอสอทอชอก็ออกมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้นะครับแถลงข่าวว่าเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมา ที่มีแผ่นดินไหว4.3ริกเตอร์ที่อำเภอทาลางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เกิดแผ่นดินไหว4.0ริกเตอร์ตามมาช่วงเวลาใกล้เคียงกันได้เกิดแผ่นดินไหวในทะเลบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราหลายครั้งมีขนาดใหญ่พอสมควรนั่นคือ5.9ถึง6.9ริกเตอร์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโทรคมนาคมของประชาชนนะครับก็จะมีการปรับปรุงของความร่วมมือผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาประชาสัมพันธ์รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบโดยทันทีต่อไปทั้งนี้นะั้นมีการเปิด call center ใครก็ตามอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติสามารถโทรเข้าไปได้ที่สายด่วนกสทช .1200 ย้ําอีกครั้งว่า120 0 ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผมใช้เวลาพูดตรงนี้ในครึ่งแรกของรายการเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญครับผมลงภาพจุดศูนย์กลางที่ตําบลสีสุนทอนอาเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในอินสตาแกรของผมใน Facebook ส่วนตัวของผมลงไปแล้วเนี่ยนะฮะผมขึ้นชื่อภาพว,าว่าเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยเเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ชมเคยชมไหมฮะ ผมไม่ได้จะออกมาบอกให้สังคมเนี่ยทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมแต่ว่าเราต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดแรงกว่านี้เราจะได้รับผิดชอบกับชีวิตของเราและชีวิตของคนที่เรารักได้อย่างทันท่วงทีผมลงข้อมูลไปแบบนี้ที่ผมบอกว่าเคยดูหนังฮอลลีวูดหรือเปล่าหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องเวลาก่อนที่มันจะเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีภัยพิบัติขนาดเล็กแยกกันเกิดแยกกันเกิดแยกกันเกิด,แ,กกกดแล้วไอ้พระเอกนางเอกเนี่ย มันก็จะไปเจอว่าโอ้อัตรงนี้มันเกิดแบบนี้ตรงนี้มันเกิดแบบนี้เสร็จปุ๊บส่งรายงานขึ้นไปส่งรายงานขึ้นไปยังหัวหน้าหัวหน้ามักจะไม่เชื่อพอไม่เชื่อเสร็จปุ๊บก็ต้องรอให้ภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงมันเกิดขึ้นก่อนถึงจะมาตามแก้กันทีหลังเพราะฉะนั้นครับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติแล้วก็การดูแลทุกสุขของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติจะต้องมีมาตรการในเชิงรุกมากกว่านี้ได้แล้วเราไม่อาจทราบได้หรือครับว่าแผ่นดินไหวมันอาจจะเกิดโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในบางจังหวัดของประเทศไทยอาจจะใกล้กรุงเทพมหานครเข้ามาเรื่อยๆความแรงของมันก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้มันอาจจะเกิด7ริกเตอร์8ริกเตอร์ขึ้นในสักจังหวัดหนึ่งของภาคใต้เมื่อมันเกิดจริงๆเราจะรับมืออย่างไร นี่ไม่ใช่เรื่องของคนบ้าที่มานั่งเพอ้อพกไปว่าเอ้ยวันหนึ่งมันต้องเกิดคุณอย่าลืมสิครับว่าแผ่นดินไหวนั้นเป็นภัยทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่มนุษย์เราไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ไ,าาได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดความเสียหายจะต้องใหญ่หลวงแน่นอนผมเข้าไปดูในเว็บไซต์บางเว็บไซต์มีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งผมจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายอมรับว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้มีการแจ้งข่าวสารผิดพลาดเนื่องจากอะไรหน่าขำและหน้าตลกเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากบุคลากรและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอพร้อมเร่งปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพนี่ฮะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายบุรินเวศบันเทิง รักษาการผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าระบบการแจ้งข่าวสารแผ่นดินไหวไปยังหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วประเทศยังพบความผิดพลาดจากการส่งข้อมูลเนื่องจากศูนย์เครือข่ายในพื้นที่มีไม่เพียงพอรวมถึงจํานวนบุคลากร,กรที่ทําหน้าที่ประเมินสถานการณ์ขณะนี้นั้นประชาชนต้องการทราบข้อมูลทันทีโดยในอนาคตต้องมีการปรับปรุงระบบการส่งข้อมูล ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นแผ่นดินไหวทางบกเป็นขนาดเล็กต่ากว่า5ริกเตอร์ทาให้ระบบไม่สามารถตรวจวัดจับเคลื่อนแรงสั่นสะเทือนได้ทันทีนี่คือระบบที่ผิดเพี้ยนของกรมอุตุนิยมวิทยานี่คือระบบที่ผิดเพี้ยนของสํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเป็นองค์กรภาครัฐในขนาดของสํานักงาน ที่ออกมายอมรับด้วยคนข้างในองค์กรออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าตอนเนี้ระบบมันห่วยแตกเพราะฉะนั้นทำไมข่าวข่าวนี้ถึงไม่เป็นข่าวโด่งดังผมดูข่าวฟรีทีวีเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนกลับถึงบ้านก็นั่งดูข่าวทีวีแต่ละข่าวก็บอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าได้ตื่นตระหนกเลยแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นเรื่องเล็ก และรายงานบอกว่าไม่พบความเสียหายใดๆนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับท่ามกลางเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติที่เริ่มจะใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีการที่ภาครัฐออกมาบอกเปล่าๆว,ว,ว่าขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกมันเป็นไปไม่ได้คุณไปตั้งบ้านที่ภูเก็ตสิไอ้ภาครัฐที่ออกมาบอกประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแกไปซื้อบ้านแถวภูเก็ตนะ แล้วแกทําใจกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะไม่ตื่นตระหนกก็ตรงนั้นมันแผ่นดินไหวอยู่ข้างล่างประชาชนเขาต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริงที่ไม่บิดเบือนเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ทําให้เขาตายใจว่าตอนนี้เหตุการณ์มันสงบดีแต่ตอนนี้นั้นเราจะต้องทําความเข้าใจพร้อมๆกันว่ามันอาจจะเกิดแผ่นดินไหวมันอาจจะเกิดอ f t e ระช็อกตรงนู้นตรงนี้ที่ใกล้กับดินแดนของประเทศไทยที่ใกล้กับเพื่อนบ้านของเรา และถ้ามันเกิดขึ้นคุณได้ให้ความรู้เพียงพอหรือยังกับประชาชนว่าถ้าแผ่นดินไหวมันมาคุณต้องทําอะไรทุกวันนี้ภาพที่ผมเห็นที่จังหวัดภูเก็ตเวลาเกิดแผ่นดินไหวคนหนีขึ้นที่สูงเนื่องจากอะไรเนื่องจากกลัวสึนามิครับผิดพลาดทั้งหมดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นจุดศูนย์กลางอยู่บนบกไม่เกิดสึนามิฮะแต่คนเรียนรู้ว่าคนภูเก็ตเรียนรู้ว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหว ต้องไปที่สูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสึนามิมันจะมาถามว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้สึนามิจะมาหรือเปล่ามันไม่มามันเกิดใต้พื้นดินทางบกเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวทางบกแล้วอยู่ดีๆขับรถขึ้นที่สูงถามว่าเป็นมาตรการที่ถูกต้องถูกต้องหรือเปล่าที่หลักษาคนเขาใช้ไม่ถูกต้องนะเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวเราไม่ได้หนีสึนามิ แต่เราต้องป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหวจากการเกิดอาคารถลม่มหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยองค์ความรู้ของประชาชนด้านการรักษาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบตัติไม่มีผมถามจริงๆนะครับว่าอย่าหาว่าผมปากพร้อยนะครับอย่าหาว่าผมพูจาอับประมงคล ถ้าสมมุติว่าเมื่อวานนี้มันเกิดสัก6ริกเตอร์7ริกเตอร์ที่หลางจังหวัดภูเก็ตแล้วคนวิ่งกันโอละหมานขึ้นที่สูงความเสียหายจะร้ายแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของภาครัฐและที่สําคัญแน่นอนละครับว่าเอไผมอาจจะไม่ได้โทษภาครัฐอย่างเดียวเดี๋ยวจะหาว่ามาตั้งทงแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลทุกๆภาคส่วนละครับรวมถึงประชาชนควรที่จะต้องศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของภาครัฐควรจะต้องเป็นแกนนําในการออกมาบอกประชาชนว่าคุณควรจะรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวตอนนี้16นาฬิกานาทีผ่านมาแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงมีคนส่งข้อมูลเข้ามาทางเพจของผมใน w w w f a c e b o o k c o m จัดจัดเป็นข้อมูลที่ น่าเอามาเล่าให้ฟังนะครับคุณลองเข้าไปเช็คก็แล้วกันนะครับข้อมูลนี้นั้นเป็นข้อมูลที่มีคนคนหนึ่งซึ่งเข้ามากดไลค์ในแฟนเพจของผมเนี่ยนะฮะเข้ามาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางที่ภูเกต็ตและคนภูเก็ตได้รับแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าแผ่นดินไหวครั้งก่อน คือผมต้องบอกนะฮะแผ่นดินไหวสัปดาห์ที่แล้วคนภูเก็ตได้รับแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่ในขณะเดียวกันมีเว็บไซต์2เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์2เว็บไซต์นี้นั้นนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลนะฮะมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยเนี่ยนะครับเอ,อ่อเว็บไซต์2เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่จะรายงานการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกแบบนาทีต่อนาที คนคนนี้ที่เข้ามาบอบข้อมูลนี้ให้กับผมบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่ภูเก็ตหลายครั้งที่ผ่านมาไม่มีข้อมูลปรากฏบนเว็บไซต์2เว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นเว็บไซต์สากลที่คนจะสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับข้อมูลของแผ่นดินไหวทั่วโลกอย่างล่าสุดที่เกิด6.9ริกเตอร์ที่ชิลีก็มีขึ้นมาผมเข้าไปเช็คมานะฮะตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะหรือว่าประเทศไทยไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลกับเว็บไซต์หรือว่าหน่วยงาน ที่มีการรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลกอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตเพราะฉะนั้นนี่คือจุดบอดเป็นจุดบอดที่ถ้าสืบกันไปจริงๆแล้วผมว่าน่าจะมีหลายจุดที่เรายังไม่ได้ทำการอุดช่องโหว่ตรงนั้นเตรียมพร้อมไว้แต่ะครับผมขอใช้เวทีตรงนี้ใช้พื้นที่สื่อตรงนี้ในการเรียกร้องให้ทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันพิบัติภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยธรรมชาติที่มีชื่อว่าแผ่นดินไหว ได้เวลาแล้วละครับที่คนไทยทุกคนจะต้องเรียนรู้กับการรับมือกับภัยพิบัติชนิดนี้ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีเอาละครับผมขอใช้เวลาตรงนี้เท่านี้และพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา Let it be ผิดแขน Let it be บีช่างแม่มันเราจะกลับมาดูคลิปเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกับการมาพูดคุยกันว่าช่างแม่มัน มันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยตกต่ําลงไปถึงขนาดไหนกับเพลงแค่เพลงเดียวและว่ลีวลีเดียวนี้นั้นมันสื่อความหมายได้หลายอย่างเบรกหน้ากลับมาอัดยาแรงกันต่อกับฟ้าทลายโจรครับ